ดูบรรยากาศการดีเบตแคนดิเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้กันค่ะน่าเสียดายนะคะที่มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมด้วยแต่ว่าผู้สมัครคนอื่นนี่ก็มีการแสดงวิสัยทัศน์กันอย่างเต็มที่เลยค่ะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับมูลนิธิกองทุนพัฒนากีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์จัดโครงการเสวนาทางวิชาการดีเบตเรื่องอาสาพัฒนาบอลไทยด้วยการเชิญผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและตัวแทนนะคะเพื่อมาเข้าร่วมดีเบตโชว์วิสัยทัศน์การบริหารจัดการสำหรับการพัฒนายกระดับวงการฟุตบอลไทยซึ่งมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้สมัครหมายเลข1ค่ะวันนี้น่าเสียดายไม่ได้เดินทางมาร่วมด้วยนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจขณะที่นโยบายของคุณพอลินพยุรินงามพริ้งอันดับแรกเลยคือการทำให้ฟุตบอลเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟุตบอลไทยทั้งฟุตบอลลีกภายในรวมถึงทีมชาติและกลไกในการพัฒนาเยาวชนสุดท้ายคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการบริหารสมาคมฟุตบอลด้วยความสุจริตค่ะเพราะว่าแนวทางของพอลินก็คือเป็นการเสนอตัวในการทำงานเพื่อแข่งขันด้านนโยบายเพื่อแข่งขันด้านวิสัยทัศน์เชิงความคิดในการพัฒนาฟุตบอลไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความเป็นเลิศที่เป้าหมายก็คือความสุขและการอยู่รอดของสโมสรสมาชิกแล้วก็ยินดีที่จะทำงานเพื่อรับใช้ด้วยความเป็นธรรมให้กับสโมสรทุกคนแล้วก็ประชาคมต้องเน้นคำว่าประชาคมฟุตบอลแฟนฟุตบอลนักฟุตบอลผู้ตัดสินโค้ชอดีตทีมชาติสโมสรผู้สื่อข่าวและคนทุกคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมก็อันนี้คือสิ่งที่พอลินคิดแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับสโมสรสมาชิกส่วนคุณวรงทิวทัศน์ค่ะบอกว่าตัวเองมีประสบการณ์และอยู่กับฟุตบอลไทยมาตั้งแต่อายุ17ปีแล้วทั้งการเป็นนักฟุตบอลรวมถึงบริหารไทยลีกทำให้ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจบริบทต่างๆนะคะจึงเสนอเรื่องแรกเลยคือการปรับโครงสร้างขณะที่เรื่องการเรียกนักเตะแล้วโดนปฏิเสธที่ส่งนักเตะให้กับทีมชาติเรื่องนี้มีระเบียบเขียนไว้อยู่แล้วค่ะดังนั้นปัญหามาจากโครงสร้างของผู้บริหารที่ไม่ยึดตามระเบียบที่เขียนไว้นะคะก็จะเน้นเรื่องปรับโครงสร้างเป็นหลักค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก่อนนะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้สำเร็จตามที่ผมมองไว้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วเพราะว่าเราจะมาติดกระดุมใหม่ใส่เสื้อตัวเดิมก็คงไม่ได้ละคงต้องใส่เสื้อตัวใหม่ละเพราะว่าเสื้อตัวเดิมเนี่ยกระดุมมันไขว้ไปจนไม่รู้จะไปแกะตรงไหนเพื่อมาติดกันใหม่แล้วนะฮะก็แล้วผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยมันยังไปได้อีกเยอะถ้าเราได้ผู้นำของวงการฟุตบอลไทยที่เข้าใจว่าฟุตบอลเนี่ยมันคืออะไรฟุตบอลเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจมันสร้างความหวังมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมันสร้างอะไรให้กับประเทศมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติได้เนี่ยนะฮะคนที่จะเป็นผู้นำองค์กรฟุตบอลเนี่ยเป็นใครก็ได้ขอให้เข้าใจตรงนี้อย่างถ่องแท้ครับทางด้านคุณยุทธนาทวีสรรพสุขตัวแทนของคุณธนศักดิ์สุราประเสริฐกล่าวว่านะคะก็เรื่องของการที่ไม่ได้มาดีเบตติดภารกิจเร่งด่วนค่ะอันดับแรกเลยก็คือต้องรีบตั้งเลขาธิการสมาคมและประธานไทยลีกตามด้วยประธานเทคนิคทีมชาติและปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยตลอด12ปีนั่นก็คือเรื่องกรรมการที่จำเป็นต้องแยกออกจากสมาคมเพื่อความยุติธรรมปิดท้ายที่คุณคมกฤษณภาลัยบอกว่าอย่างแรกที่ต้องทำคือแผนพัฒนาเยาวชนอย่างแท้จริงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนทุกภาคส่วนฟุตบอลลีกเยาวชนก็ต้องแยกจากฟุตบอลนักเรียนอย่างชัดเจนเหมือนกันที่สำคัญเลยงานแรกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะมีลุ้นไปโอลิมปิกนะคะนอกจากนั้นในส่วนของฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดก็จะต้องได้รับการดูแลให้มีอาชีพอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสำหรับการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่นะคะจะมีขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหัวหมากค่ะ